ตอนนั้นมันกลัวแนวคิดสังคมนิยมมากพวกชนชั้นสูงทั้งหมดอ่ะ 4-5 ฝุ่นที่ผมพูดอ่ะแต่ตอนนี้มันกลัวแนวคิดเรื่องอะไรรึเปล่ามันกลัวแนวคิดเรื่องเสรีประชาธิปไตยเพราะนั้นใครที่มีแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตยนะตอนนี้จะถูกกล่าวหาว่าอะไรเรื่องอะไรรึเปล่าลบเจ้าเฟกนิวนะครับในยุคนั้นเฟกนิวมีเฟกนิวจะสำหรับเขาจะง่ายมากง่ายกว่าในยุคนี้เยอะนะครับเฟกนิวก็คือว่าในธรรมศาสตร์สอบสูตรอาวุธหรือว่างานความคิดเนี่ยครับก็ค่าตัวเป็นนิดไม่บาทคนที่จะออกมาชุมนุมได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ความกล้ามากกว่าปัจจุบันพอสมควรเลยนะในยุคนั้นนะครับเพราะมันเป็นของใหม่มันเป็นแบบว่ามันคือการเป็นกบฏต่อขนบธรรมเนียมเดิมเราสูญเสียเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมไทยไปจำนวนมากคนเหล่านี้เป็นคนที่มีการศึกษาดีรุ่นแรกซะด้วยซ้ำเป็นคนที่มีความคิดดีเป็นคนเฉลียวฉลาดนักเรียนดีทั้งนั้นเลยที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ในช่วงนั้นนี่คือการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทยที่เลวร้ายเพราะนั้นเราต้องประณามพวกที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมันยังมีอำนาจอยู่มันสืบทอดมาตั้งแต่6ตุลามันยังไม่คลายหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยความท้าทายของเขาคือเขาจะเอาคนที่กระทำผิดมาลงโทษยังไงใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่มันผ่านมาแล้วทั้งนั้นที่เรารู้ตัวบุคคลว่าใครเป็นคนทำแต่ว่าวัฒนธรรมรอยมันพ้นผิดมันก็ยังคงอยู่แล้วเราจะทำยังไงในฐานะที่ทั้งคุณลุงคุณป้าก็อยู่และวันนี้เราก็ยังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราจะกลับไปรื้อฟื้นเหตุการณ์นี้อย่างไรเพื่อให้ได้คนที่กระทำผิดมาลงโทษว่าในกระบวนการการต่อสู้เนี่ยไม่ว่าเขาจะฆ่าคุณไปสักกี่คนแต่อุดมการณ์จะไม่มีวันตายไปค่ะอุดมการณ์จากวันนั้นยังสืบทอดมาจนถึงวันนี้และจะสืบทอดต่อไปด้วยค่ะ